กลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับและขอขอบคุณนะครับท่านผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้มารายงานปี65นี้นะครับก็เหมือนกับที่ผมได้ให้ความเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในปีที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญมากเลยนะครับในองค์กรอิสระต่างๆนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินหมายถึงว่าพยายามปิดช่องต่างๆซึ่งไม่ได้อยู่ในภารกิจของหน่วยงานองค์กรอิสระอื่นนี้ก็สามารถทำได้ทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติถึงของหน่วยงานต่างๆที่ยังไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามหมวด5หน้าที่ของรัฐนะครับนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็มีหน้าที่ตรงนี้เลยนะครับที่จะทำได้เนี่ยครับผมก็เรียนเพิ่มเติมนะครับก็คงจะเหมือนกับคราวที่แล้วนะครับว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยควรจะทำหน้าที่ในลักษณะที่เป็นการดำเนินการในเชิงรุกนะครับในเชิงรุกเนี่ยนะครับควรเริ่มแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นระบบอย่างที่ท่านคนในพิสิทธิ์ได้พูดแล้วในเรื่องระบบนี่สำคัญมากนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยอาจจะไม่รอให้หน่วยงานต่างๆให้ผู้เดือดร้อนเนี่ยนะครับได้มาร้องเรียนก็สามารถจะทำได้เลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องสำคัญเนี่ยคัดเลือกปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาจุดการบริการของรัฐนะครับซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ประชาชนเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าบริการของรัฐนี่ยังล่าช้าโดยเฉพาะเรื่องกระบวนการยุติธรรมแล้วก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆมากเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังอาจจะลามไปถึงเรื่องการสูญเสียไอ้ประโยชน์ต่างๆนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินโดยตรงเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญแล้วคณะกรรมการปฏิรูปของเราเนี่ยก็เป็นกังวลเรื่องนี้มากก็คือเรื่องความล่าช้าของกฎหมายนะครับกฎหมายต่างๆเนี่ยมีความล่าช้ามากนะครับโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการสร้างระบบความเป็นธรรมให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ยังช้าหมดนะครับเพราะนั้นก็ต้องฝากทางด้านผู้ตรวจการแผ่นดินช่วยกรุณาเร่งรัดกฎหมายต่างๆเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะกฎหมายที่มีความสำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องการ ลงทุนต่างๆนะก็คือเรื่องกฎหมายอำนวยความสะดวกซึ่งผมได้เคยเรียนกับผู้ตรวจการตอนที่ไปเยี่ยมแล้วนะครับเรื่องกฎหมายอำนวยความสะดวกเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายที่สำคัญมากทีเดียวนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ยังล่าช้าอยู่เพราะนั้นก็อาจจะทำงานผู้ตรวจการแผ่นดินอาจจะทำงานควบคู่กับกพล.นะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับครับก็คงประมาณนี้ครับก็ให้กำลังใจนะครับท่านผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่งแล้วนะครับครับผมขอบพระคุณนะท่านประธานครับ